สวัสดีค่ะโรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กนะคะก็คือโรคไอกรนโรคไอกรนเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจมีอาการไอที่เป็นลักษณะเฉพาะคือไอติดกันเป็นชุด5-10ครั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นจนเด็กหายใจไม่ทันแล้วเกิดอาการหายใจเข้าลึกๆเป็นเสียงวูบสลับกับการไอเป็นชุดๆจึงเรียกชื่อโรคตามอาการว่าโรคไอกรนภาษาอังกฤษใช้คำว่า pertussis หรือ whooping cough เชื้อก่อโรคได้แก่เชื้อ Bordetella pertussis เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปร่าง Coccobacilli ไม่มีสปอร์ไม่เคลื่อนที่มีแคปซูลเป็นแบคทีเรียที่ใช้อากาศในการเจริญความสามารถในการก่อโรคของเชื้อชนิดนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ทำให้เกิดความรุนแรงในการก่อโรคประกอบไปด้วยฟิลาเมนตัสฮีมแอกลูตินินทำให้ซีเลียเกิดพาราไลซ์ไม่สามารถกำจัดเชื้อออกไปจากระบบทางเดินหายใจได้แอกลูติโนเจนส์เกาะกับซีเลียเพอร์แทคตินทำงานร่วมกับฟิลาเมนตัสฮีมแอกลูตินินเทเคียไซโตท็อกซินทำลายเซลล์บริเวณเยื่อบุทางเดินหายใจกระตุ้นการสร้างมิวคัสทำให้เกิดอาการไอเพอร์ทัสซิสท็อกซินและอะดีนิวเลตไซเครสรบกวนระบบภูมิคุ้มกันทำให้เกิดการอักเสบอาการของโรคไอกรนโรคนี้มีอินคูเบชันพีเรียดคือระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเชื้อจนแสดงอาการอยู่ประมาณ 5-10 วันพบได้สูงสุด21วันจากนั้นจะเข้าสู่ระยะการเกิดโรคมีอยู่3ระยะระยะแรกเรียกว่าแคทเทอรัลสเตจเป็นระยะแรกเด็กจะเริ่มมีอาการไอมีน้ำมูกอาการคล้ายกับไข้หวัดจะเป็นอยู่ประมาณ 1-2 สัปดาห์ระยะนี้ส่วนใหญ่ยังวินิจฉัยโรคไม่ได้แต่มีข้อสังเกตว่าจะเป็นการไอแบบแห้งๆเป็นเวลานานเกิน10วันเข้าสู่ระยะที่2เรียกว่า paroxysmal stage ในระยะนี้จะมีอาการไอเป็นชุดเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่3ไม่มีเสมหะจะเริ่มไอทีติดกันเป็นชุด 5-10 ครั้งตามด้วยการหายใจเข้าอย่างแรงจนเกิดเสียงวูบซึ่งเป็นเสียงการสูดลมเข้าอย่างแรงช่วงนี้เด็กจะมีอาการให้เห็นก็คือหน้าตาแดงน้ำตาน้ำมูกไหลเส้นเลือดที่คอโป่งพองบางครั้งเด็กมีหน้าเขียวเพราะหายใจไม่ทันหรือมีเสมหะอุดทางเดินหายใจโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆอายุน้อยกว่า6เดือนบางครั้งพบว่ามีการหยุดการหายใจร่วมด้วยระยะนี้จะเป็นอยู่ 2-4 สัปดาห์หรือนานกว่านั้นระยะที่3เรียกว่า convalescent stage เป็นระยะฟื้นตัวอาการไอเป็นชุดจะลดลงแต่ก็ยังคงมีอาการไอต่อไปอีกหลายสัปดาห์รวมระยะของโรคทั้งหมดโดยไม่มีโรคแทรกซ้อนจะอยู่ที่ประมาณ 6-10 สัปดาห์โรคแทรกซ้อนที่พบบ่อยคือปอดอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในเด็กเล็กและในเด็กเล็กอาจจะมีอาการชักเนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยงสมองในขณะที่ไอทีและอาการชักอาจเกิดจากมีเลือดออกในสมองการวินิจฉัยเชื้อก่อโรคจากในภาพเราจะเห็นว่าอาหารเพาะเชื้อที่ใช้ในการแยกเชื้อ Bordetella pertussis นั้นก็นิยมใช้อยู่2ชนิดนะคะชนิดแรกก็คือ Ligand Low Medium อาหารเพาะเชื้อชนิดนี้จะเห็นเป็นสีดำนะคะมีผงถ่านแล้วก็เลือดเป็นส่วนประกอบส่วนอีกชนิดหนึ่งชื่อว่า Bordetchongu นะคะอาหารเพาะเชื้อชนิดนี้ก็ใส่สารที่ยับยั้งการเจริญของเชื้อตัวอื่นๆที่อยู่ในทางเดินหายใจทำให้เชื้อ Bordetella เนี่ยเจริญขึ้นมาในการวินิจฉัยถ้าเกิดมีอาการไอมาน้อยกว่า14วันเนี่ยเราก็มักจะเก็บตัวอย่างเสมหะนะคะแล้วก็เพาะเชื้อก็ระยะนี้ก็จะพบว่ามีเชื้อจำนวนมากแล้วก็สามารถเพาะเชื้อขึ้นได้หรือว่าใช้ Real Time PCR ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อก็ได้ในระยะที่มีอาการไอมานานแล้วเป็นเวลา 14-21 วันระยะนี้มักจะตรวจไม่ค่อยพบเชื้อนะคะจากการเพาะเชื้อดังนั้นจึงนิยมใช้เทคนิค Real Time PCR ตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อแทนและในกรณีที่มีอาการไอมามากกว่า21วันระยะนี้เราสามารถตรวจระดับแอนติบอดีได้แล้วโดยจะมีการตรวจ IgG ซึ่งเป็นภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นเมื่อมีการติดเชื้อนานๆนะคะหรือว่ายังสามารถตรวจ
PCR ได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเขาเจอเชื้อเนี่ยมักจะไม่พบเชื้อมักจะไม่ขึ้นบนอาหารเพาะเชื้อในระยะนี้โรคนี้เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจก็มักจะติดต่อทางละอองน้ำมูกน้ำลายนะคะเวลาที่ผู้ป่วยไอหรือจามออกมาก็จะมีละอองฝอยน้ำมูกน้ำลายออกมาอยู่2ลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คือ droplet droplet ก็คือละอองฝอยน้ำมูกน้ำลายที่มีขนาดใหญ่กว่า5ไมโครเมตรซึ่งจะเดินทางหรือว่าแพร่กระจายไปไม่ไกลนักนะคะอยู่ในระยะน้อยกว่า1เมตรแต่หากเป็นละอองฝอยขนาดเล็กเล็กกว่า5ไมโครเมตรหรืออาจจะเป็นละอองฝอยที่เวลาอยู่ในอากาศนานๆแล้วมันน้ำมันระเหยไปมันก็จะเป็นแบบละอองฝอยที่เล็กลงพวกนี้จะแพร่กระจายไปได้ไกลนะคะมากกว่า1เมตรและการติดต่อของโรคนี้เนี่ยก็อาจจะติดต่อทางละอองน้ำมูกน้ำลายโดยตรงหรือการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยใช้ข้าวของเครื่องใช้ร่วมกันนะคะการรักษาก็มักจะใช้ยาปฏิชีวนะนะคะแต่ยานี้เพียงแต่ลดการติดต่อของโรคลงเท่านั้นโดยยาสามารถฆ่าเชื้อโรคที่มีอยู่แต่ว่าก็พบว่าจะไม่ร่นระยะเวลาในการป่วยหรือการเป็นโรคการรักษาตามอาการให้เด็กได้พักผ่อนดื่มน้ำอุ่นหลีกเลี่ยงสาเหตุที่จะทำให้เด็กไอมากขึ้นเช่นฝุ่นละอองควันไฟอากาศร้อนจัดหรือเย็นจัดเกินไปควรแยกผู้ป่วย5วันนับจากที่วันที่เริ่มให้ยาหรือแยกไว้3สัปดาห์หลังจากที่เริ่มมีอาการไอแบบ paroxysmal ส่วนผู้ที่สัมผัสโรคอย่างใกล้ชิดก็ควรได้รับยาปฏิชีวนะในการป้องกันโรคด้วยการป้องกันทำโดยการให้วัคซีนซึ่งอยู่ในรูปของวัคซีนรวมป้องกันทั้งคอตีบบาดทะยักและไอกรนที่เราเรียกว่า DTaPนะคะในตอนเด็กๆ2เดือน4เดือน6เดือน18เดือนถึง6ปีก็จะให้คอตีบบาดทะยักแล้วก็ไอกรนไอกรนเนี่ยตัวย่อก็คือ AP AP ก็คือ Acellular Pertussis ประกอบไปด้วย Pertussis Toxin Filamentous Heme Agglutinin Protectin แล้วก็ Fimbria เป็นส่วนประกอบที่เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมทำให้เชื้อเนี่ยก่อโรคนะคะส่วนในวัยรุ่นก็จะให้ TDAP ก็คือให้เทตนัสคือบาดทะยักแต่ว่าลดปริมาณคอตีบกับไอกรนลงเพราะว่าโรคคอตีบไอกรนเนี่ยมักจะไม่ค่อยเจอกับเด็กโตๆส่วนคนตั้งครรภ์ก็ยังให้TDAP นะคะแล้วก็ผู้สูงอายุก็ยังคงต้องให้วัคซีน TDAP เหมือนกัน Tdap นะคะแสดงว่าโรคนี้ก็สำคัญตั้งแต่เด็กจนกระทั่งผู้สูงอายุค่ะโรคไอกรนเป็นโรคที่เกิดมากในเด็กๆแต่อย่างไรก็ตามการให้วัคซีนป้องกันโรคก็ควรจะให้ทุกวัยนะคะตั้งแต่เด็กวัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์จนผู้สูงอายุเนื่องมาจากโรคนี้หากเป็นแล้วเนี่ยจะมีความรุนแรงของโรคสูงกลับมาติดตามความรู้ทางจุลชีววิทยากันได้ใหม่นะคะในวันนี้สวัสดีค่ะ